สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับแย่วันนี้นะครับผมมีสินค้าราคาย่อมเยามาแนะนำเพื่อนๆนะครับอันนี้คลิปนี้เหมาะสำหรับคนที่งบน้อยนะฮะย้ำว่างบน้อยนะครับแล้วก็อยากได้สินค้าราคาประหยัดนะครับวันนี้ผมมีสินค้าประมาณ4อย่างมาแนะนำกันนะฮะเริ่มกันที่สายกีตาร์นะฮะโมชั่นนะฮะหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันนะฮะแบรนด์โมชั่นอันนี้เป็นแบรนด์ที่สายเกาหลีที่ได้รับความนิยมมากในตลาดล่างก็คือสายคุณภาพพอใช้ได้มีเบอร์9กับเบอร์10นะครับเบอร์9เนี่ยก็คือสาย1เป็นเบอร์9นะครับแล้วก็สาย6เนี่ยเป็นเบอร์42นะครับจะเป็นซองสีฟ้าอย่างนี้นะฮะสายเบอร์10นะครับสาย1เป็นเบอร์10นะครับแล้วก็สาย6เนี่ยเป็นเบอร์46นะครับผมมีเบอร์9กับเบอร์10นะครับราคาชุดละ100บาทนะฮะ100บาทนะฮะฟังไม่ผิดนะฮะราคาสบายกระเป๋านะฮะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีงบเท่าไหร่นะฮะถือว่าใช้ได้นะฮะแต่ถามว่ามันจะสู้ที่มันมีแบรนด์ที่ในท้องตลาดได้หรือเปล่าอันนี้ผมว่าต้องไปลองใช้กันดูเองนะครับผมอันนี้ผมแค่มาแนะนำเพราะว่ามีคนแนะนำผมมานะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมก็ห้องซ้อมดนตรีเนี่ยผมก็ลองเปลี่ยนมาใช้โมชั่นแล้วผมคิดว่ามันโอเคมันก็เวิร์กในราคาของมันนั่นแหละลองเอาไปใช้กันดูได้นะครับต่อมาสายเบสฮะสายเบสอย่างที่เพื่อนรู้กันว่าสายเบสเนี่ยราคาค่อนข้างจะแพงนะครับ 7-800 เป็นต้นไปนะครับอันนี้โมชั่นเหมือนกันฮะสายเบสอันนี้นะฮะชุด4สายราคา350บาทนะครับสาย1จะเป็นเบอร์45นะครับแล้วก็สาย4เนี่ยจะเป็นเบอร์105นะครับ45 105นะฮะนี้4สายราคา350บาทนะฮะต่อมาเป็นชุดของ5สายนะฮะ5สายก็เพิ่มสาย5ขึ้นมานะครับก็อันนี้สาย1จะเป็นเบอร์45นะครับแล้วก็สาย5เนี่ยจะเป็นเบอร์135นะครับผมนะฮะชุดนี้450บาทนะฮะของ5สาย45 135นะฮะอ่ะต่อมานะฮะอะแดปเตอร์ที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะฮะยี่ห้อฟูจิวนะฮะเป็นอะแดปเตอร์ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากครับของน่าจะประเทศจีนนะแต่ว่าโคตรทนนะฮะอันนี้โคตรทนอันนี้หลายคนพูดมานะฮะใช้5ปียังไม่พังเลยฮะฟูจิวนะครับผมก็อะแดปเตอร์นี้เป็นเขียวๆนะฮะหลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นกันดีนะฮะเดี๋ยวผมลงรูปให้อีกทีแล้วกันเผื่อมองไม่เห็นนะฮะนะครับก็อันนี้มีทั้ง9โวลต์แล้วก็12โวลต์นะครับผมอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยเพราะว่าแบรนด์เขาดังอยู่แล้วนะครับฟูจิวนะฮะราคาลูกละนะฮะ250บาทนะครับทนฮะใช้ยาวๆฮะก็ใช้ได้กับพวกเอฟเฟคกีตาร์ทั่วไปนะฮะที่ใช้ก็ดูดีๆว่าเขาใช้ไฟแบบไหนกันนะฮะมีทั้งแบบ9โวลต์แล้วก็12โวลต์นะฮะหน้ากล่องมีเขียนอยู่นะครับผมและอันสุดท้ายนะฮะสำคัญมากสำหรับมือกีตาร์มือเบสทุกคนนะฮะเครื่องตั้งสายฮะอันนี้เป็นเครื่องตั้งสายของโจโย่นะฮะรุ่น JT01 นะครับผมอันนี้อันละ250บาทโอ้ถูกมากนะฮะเครื่องตั้งสายและคุณภาพค่อนข้างดีนะครับผมลองแล้วก็คืออะไรที่ผมเอามาขายเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะลองใช้เองแล้วผมว่ามันดีมันคุ้มราคานะฮะก็นะลองดูกันนะฮะอันนี้ไฟสวยมีถ่านมาให้ด้วยนะฮะในกล่องนะฮะลองใส่กันไปดูนะฮะไฟค่อนข้างเห็นชัดนะฮะตัวเลขแล้วผมลองทดสอบดูแล้วนะฮะอันนี้ค่อนข้างขึ้นไวนะฮะแล้วก็ค่อนข้างคุ้มราคามากไม่ว่าเบสเนี่ยสาย1 2 3เนี่ยโอเคเลยเร็วเลยแต่สาย4เนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงนะฮะแต่ว่าค่อนข้างเที่ยงตรงนะครับส่วนสาย5เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างลำบากอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าเป็นเครื่องตั้งสายแบบหนีบหัวเนี่ยเบส5สายเนี่ยจะค่อนข้างช้านิดนึงแต่ถ้าเกิดเอาไปใช้กับกีตาร์เนี่ยผมว่ามันเวิร์กมากนะฮะอันนี้เป็นเครื่องตั้งสายโจโย่นะครับราคา250บาทนะฮะเดี๋ยวผมสรุปกันอีกทีอันนี้สายกีตาร์ไฟฟ้าโมชั่นนะครับมีเบอร์9กับเบอร์10นะครับราคาชุดละ100บาทนะครับผมต่อมาสายเบสนะฮะโมชั่น4สายนะครับราคาชุดละ350บาทนะครับต่อมานะฮะโมชั่นสายเบส5สายนะครับผมราคาชุดละ450บาทครับผมต่อมาครับอะแดปเตอร์ฟูจิวนะฮะทั้งแบบ9โวลต์และ12โวลต์นะครับผมราคาลูกละ250บาทครับและอันสุดท้ายครับเครื่องตั้งสายโจโย่นะครับราคาเครื่องละ250บาทนะครับผมโอเคครับสินค้าทั้งหมดนี้นะครับก็สามารถดูได้ที่แปะยี่เฮมิวสิกนะฮะนวมิน88นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะฮะใน Facebook ของผมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้